แม้ว่าภาพรวมผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาจะยังมีกำไรสุทธิรวมกันถึง 36,200 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.28แต่ภาพรวมหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยจากการสำรวจตัวเลข NPL และการสำรองหนี้เผื่อสงสัยจะศูนย์ของธนาคารพาณิชย์11แห่งในไตรมาสแรกที่ผ่านมาพบว่า NPL ของแบงค์ทั้งระบบปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 หรือราว 20,000 ล้านบาทมาอยู่ที่ 307,383 ล้านบาทจากระดับ 288,163 ล้านบาทในไตรมาสก่อนขณะที่การตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ของทั้งระบบปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 มาอยู่ที่ 26,783 ล้านบาทจาก 21,863 ล้านบาทเป็น 26,783 ล้านบาทและพบว่ามีธนาคารหลายแห่งต้องตัดขายหนี้เสียออกไปโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีสัดส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ SME สูงทั้งนี้ธนาคารที่พบว่ามีสัดส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือธนาคารกรุงไทยโดยมีหนี้เสียรวมคิดเป็นมูลค่า 6.8 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าถึงร้อยละ 18.38 รองลงมาเป็นธนาคารกรุงเทพมีหนี้เสียรวม 4.7 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 จากไตรมาสก่อนหน้าขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีหนี้เสียรวม 4.3 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1ภาวะที่เกิดขึ้นขณะนี้ทำให้นายธนาคารหลายคนต่างออกมายอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าโจทย์ใหญ่ในการทำธุรกิจของธนาคารในปีนี้ไม่ใช่การเติบโตของผลกำไรแต่เป็นการควบคุมคุณภาพหนี้ไม่ให้ตัวเลขหนี้เสียเพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไปต้องยอมรับว่ามี NPL เพิ่มขึ้นในช่วง2เดือนแรกนะครับแต่ในช่วงเดือนที่3เนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหาแล้วก็ลูกค้าก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวนะครับปัจจุบันก็มี NPL อยู่ประมาณ 1.7% ซึ่งก็เรียกว่ายังต่ำที่สุดในระบบของธนาคารอยู่นะครับก็คิดว่าเป็นเรทที่เรายังสามารถบริหารจัดการได้ครับตัวเลข NPL ในระบบที่เพิ่มขึ้นขณะนี้ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารที่มีรายได้จากการค้าขายที่ลดลงตามราคาสินค้าทำให้กำลังผ่อนชำระที่เคยดีเริ่มส่งสัญญาณผ่อนชำระไม่ไหวดังนั้นสิ่งที่ธนาคารทุกแห่งเร่งดำเนินการกันในเวลานี้คือการบริหารความเสี่ยงติดตามหนี้ที่รวดเร็วขึ้นการคัดกรองลูกค้าที่เข้มงวดขึ้นและสุดท้ายคือการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วเพื่อควบคุมลูกค้าใหม่ไม่ให้เป็นหนี้ NPL หรือลูกค้า NPL ที่แก้ไขแล้วไม่ให้ไหลกลับไปเป็น NPL อีกขณะเดียวกันจะเห็นว่าธนาคารหลายแห่งเริ่มส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับลดเป้าหมายการเติบโตสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีนี้ลงจากปัจจุบันเพราะยังไม่มั่นใจทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าหากธนาคารมีการลดเป้าหมายสินเชื่อลงการคาดหวังให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศของคณะกรรมการนโยบายการเงินจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นว่า